ก็ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลต้นที่โชว์รูมอีซูซูคิงยนต์สาขาพิมายนะคุณผู้ชมจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะฮะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าสำหรับคลิปนี้นะอยากพามาดู Xceelyกับ Sporty นะหาโอกาสจอดเทียบกันมาหลายรอบแล้ว บางทีอีกคันนึงมาอีกคันนึงเข้ามาทีหลังก็ไม่ทันนะครับรอบนี้ทันแล้วคือต้องบอกว่าสำหรับใครที่ชอบ Xceely นะคุณผู้ชมท่านก็จะได้ชุดแต่งแท้จากโรงงานแต่ไม่มีเกียร์ออโต้ในรุ่นตัวเตี้ยนะครับแล้วก็ไม่มีเครื่อง 3,000 นะครับแต่ถ้าบางท่านบอกว่าเฮ้ยผมชอบแค่สไตล์การแต่งที่เป็นในสไตล์ของ Xceely นะฮะแต่ผมอยากได้เป็นเกียร์ออโต้หรืออยากได้เป็นแคปเครื่อง 3,000 หรืออยากได้เป็นเกรด Z อะไรพวกนี้แล้วมาใส่ชุดสปอร์ตี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เซลต้นพามาดูนะครับในเรื่องของความแตกต่างของชุดแต่งของเขานะครับต้องบอกว่าดีกันคนละอย่างครับคุณผู้ชมนะดีกันคนละอย่างไม่มีอะไรดีกว่านะครับและไม่มีอะไรดีที่สุดอยู่ที่เราชอบนะไปเดี๋ยวเซลต้นพาไปดูเปรียบเทียบกันครับนี่ครับคุณผู้ชมก็สำหรับคันที่เซลต้นบอกไปนะครับก็วันนี้จอดคู่กันแล้วนะครับดีคนละอย่างจริงๆต้องบอกคำนี้นะครับไม่มีอะไรดีกว่าต้องบอกว่าดีคนละอย่างนะครับนี่คันนี้จะเป็น S Sporty ส่วนคันนี้เป็น Xceely นะครับคุณผู้ชมก็สำหรับ Sporty เนี่ยเราจะเลือกซื้อตัว S ตัว L นะครับเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาไปทำได้หมดแต่ถ้า Xceely นะครับท่านจะถูกบังคับโดยเกียร์และก็เครื่องยนต์นะครับซึ่งจะต้องเป็นเครื่องยนต์ 1900cc แล้วก็เกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับมาดูที่ด้านหน้าครับคุณผู้ชมคืออันนี้เป็นสเปคจากโรงงานนะครับคือถามว่าดีไหมดีแน่นอนนะครับสำหรับกระจังหน้าของเขาคุณผู้ชมดูนะก็จะเป็นดำแดงเห็นไหมนะครับมีสติ๊กเกอร์คาดข้างบนมาให้นี่สีแดงเลือดหมูนะครับสีเทาอันนี้มาจากโรงงานเราไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมแล้วก็จะมีตัวชุดสเกิร์ตด้านล่างที่เป็นลายแคปล่ามาให้ก็ทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะแต่สปอร์ตี้บอกว่าเฮ้ยผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่เอสสปอร์ตี้คันนี้นะเห็นไหมเขาก็จะมีครอบกระจังหน้าแล้วก็เส้นสายสีแดงมาให้แล้วก็สเกิร์ตด้านหน้าก็จะเป็นในสไตล์ของ Sporty นะครับอาจจะยังไม่ได้มีแคปล่าเหมือน Xceely นะแต่ว่าก็จะทำโทนมาในการตัดโทนสีให้มันดูโฉบเฉี่ยวเหมือนกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็น SDA เนี่ยครับคือข้อดีของถ้าเราไปใส่ Sporty ใช่ไหมอย่างคันนี้เราลูกค้าเนี่ยมีโจทย์ว่าผมจะซื้อเครื่อง 3,000 แต่อยากให้แต่งคล้ายๆแบบเหมือนพวกตัวท็อปอะไรพวกนี้ก็สั่งให้เราแปลงหน้านะครับเปลี่ยนไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอ่ะสามารถเลือกเครื่องยนต์นะครับเลือกเครื่องยนต์หรือเลือกเกียร์ที่เราชอบแล้วก็มาดัดแปลงนะครับเอาให้คล้ายๆ Xceely แต่สำหรับ Xceely แล้วเขาจะตายตัวแล้วนะครับจะไม่เราจะไปเอาตัวอื่นมาดัดแปลง Xceely ก็คือถามว่าดัดได้ไหมดัดได้นะแต่สเกิร์ตอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างแพงนะครับฉะนั้นหลายๆคันก็ถ้าซื้อ Xceely เนี่ยก็จะเลือกเป็น Xceely เลยนะครับนี่นะฮะในเรื่องของความสวยด้านหน้าก็จะอยู่ราวๆประมาณนี้นะครับ Xceely นะเขาจะมีโลโก้เฉพาะของเขามาให้ที่เป็นรูปตัว X แบบนี้แล้วก็สเกิร์ตยาวด้านล่างมาให้แต่ส่วน S Sporty นะครับเขาก็ไม่น้อยหน้านะครับด้านข้างก็เก็บรายละเอียดในการทำสเกิร์ตเห็นไหมมีลวดลายเส้นสายสีแดงมาให้แต่ถ้าเป็น Xceely นี่สเกิร์ตก็จะเป็นโทนสีพื้นๆนะครับแต่เป็นแนวเดียวกันกับด้านหน้าและด้านหลังนะครับXceely นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระจกเดิมจากโรงงานนะครับอาจจะไม่ได้มีตัวครอบแต่ว่า Sporty เขาทำตัวครอบมาให้ครับนี่ตัวครอบสีดำตัดแดงนะครับครอบตัวเสาอากาศนะครับเห็นไหมนี่มีแก๊ปหลังคาให้นะสำหรับชุด Sporty ถ้าเราซื้อชุดเต็มนะต้องบอกงี้อย่างคันนี้ซื้อชุดเต็มมีแก๊ปหลังคามาให้เห็นไหมนี่แต่ถ้าเป็น Xceely นะครับจะได้เป็นชุดช่วงล่างซะส่วนใหญ่หมายถึงว่าช่วงสเกิร์ตชายล่างจะไม่ได้มีเจ้าตัวแก๊ปหลังคามาให้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับคันนี้ก็ดัดแปลงตกแต่งเหมือนกันนะครับก็มีเปลี่ยนไฟท้ายเป็น LED เห็นไหมเหมือนกันเลยนะครับจริงๆตัวนี้เป็นตัว S ไฟท้ายจะเป็นธรรมดาก็เปลี่ยนไฟท้ายเป็น LED ให้เหมือน Xceely แล้วก็ใส่สเกิร์ตด้านท้ายก็คนละทรงความสวยคนละแบบแน่นอนสำหรับตัวชุดสเกิร์ตนะครับ Xceely ก็จะตัดดำเงาซะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่โทนของ Xceely จะเป็นตัดสีเงานะแล้วก็เป็นลายแคปล่ามาให้นะครับมีสติ๊กเกอร์ด้านหลังนะครับแต่ถ้าเป็น Sporty
นะครับนี่ก็จะเป็นออกตัดสีดำด้านนะครับแล้วก็มีตัดสีดำสีแดงมาให้นะฮะในส่วนของสติกเกอร์นะครับอันนี้เราไม่ได้ติดเพิ่มเติมนะครับถามว่าถ้าติดเพิ่มเติมได้ไหมสมมติว่าเราจะสั่งของ X Series มาติดก็สั่งมาได้นะคุณผู้ชมก็ชุดหนึ่งน่าถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมีคลิปนึงผมลงไปแล้วแต่ผมบอกราคาผิดมันจะอยู่ชุดละประมาณ 3,200 หรือ 3,300 ก็ได้หน้าหลังเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะติดหรือไม่ติดก็ได้แต่ถ้าอย่างคันเนี้ยอ่ะเป็น Sporty แล้วเปลี่ยนแม็กแต่งมาเหมือนกันได้ชุดสเกิร์ตที่คล้ายๆกันมีแก๊ปหลังคามาให้นะครับล้อแม็กก็อยู่กับความชอบนะครับนี่ก็จะสวยในสไตล์แบบนี้นะฮะไม่มีสติกเกอร์ก็สวยX Series นะครับอ่ะก็จะมีสติกเกอร์มาให้ก็จะสวยในสไตล์ของ X Series นะแต่ภายในนะครับต้องบอกว่า X Series เนี่ยเขาก็ดีนะเขามีความเฉพาะที่แบบวันนึงถึงเราจะถอดสเกิร์ตนะแต่เราไปดูที่รถเขานะครับเราก็จะรู้ว่าเป็น X Series เพราะว่านี่ครับเขาจะมีตัดดำแดงมาให้แบบนี้เบาะผ้าตัดสีแดงมาให้แล้วก็คิ้วต่างๆตรงเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็นสีแดงใช่ครับจัดทรงให้พร้อมเลยใช่ครับนะครับนี่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของ X Series นะครับก็จะมีตัดแดงมาให้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตัวปกตินะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นโทนเดิมนะซึ่งจะไม่ได้เปลี่ยนถึงขนาดนั้นเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรความสวยส่วนใหญ่ก็จะเราจะมองที่ภายนอกกันเป็นหลักนะครับลูกค้าก็เลยจะเน้นแต่งเป็นภายนอกซะส่วนใหญ่นะครับนี่ใช่ครับสักครู่นะครับอดีตลูกค้าอยากถามราคาเดี๋ยวผมใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวแนะนำลูกค้าอีกทีนึงนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ละกันนะคุณผู้ชมก็ถ้าใครนะครับบอกว่าเอ้ยผมอยากได้เครื่อง 3,000 นะอยากได้เกียร์ออโต้แต่ X Series ไม่มีนะครับก็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นชุดแต่ง S Sporty แต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยผมอยากได้สเกิร์ตของแท้จากโรงงานก็เป็น X Series ไปละกันนะครับคุณผู้ชมก็หลายๆทางเลือกนะครับเราก็สามารถตกแต่งทำให้ได้หมดในส่วนของความสวยผมว่าถ้าชอบสไตล์รถมีสเกิร์ตก็อาจจะอารมณ์ต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ความสวยผมว่าได้เหมือนกันแน่นอนสำหรับเจ้าตัวทั้ง X Series แล้วก็ Sporty นะครับส่วนปัจจุบันแน่นอนครับสีมีให้เลือกเหมือนกันขาวดำเทาแลมโบนะครับเพราะอย่างคันนี้ต่อให้เป็นตัว S 1.9 ก็มีเทาแลมโบแล้วนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นไม่ผิดหวังแน่นอนในเรื่องสีเพราะว่าตอนนี้สีเรามีให้เหมือนกันนะฮะดุดันทั้งคู่นะครับสำหรับ2คันนี้นะก็ถ้าชอบคันไหนก็คอมเมนต์มาหน่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากให้คุณผู้ชมร่วมคอมเมนต์กันหน่อยนะครับในข้อความในใต้โพสต์นะถ้าใครชอบ S Sporty พิมพ์ S Sporty มาหน่อยถ้าใครชอบ X Series พิมพ์ X Series มาหน่อยนะครับถ้าอยากได้ของแท้จากโรงงานเลยก็ต้อง X Series แต่ถ้าอีกหนึ่งทางเลือกอยากเลือกเครื่องเลือกเกียร์ได้นะครับเลือกเกรดรถได้ก็ S Sportyนะฮะโอเคครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปคุยกับลูกค้าก่อนนะฮะคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ